เปิดเบรกนี้มาดูเรื่องของการปราบปรามขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยทางปปสบุกเข้าไปตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงค่ะไปยึดเคตามีนล็ลอตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยตรวจยึดมาได้นะคะทั้งหมดมีจํานวนกว่า11.5ตันด้วยกันรวมมูลค่าแล้วกว่า30,000ล้านบาทค่ะคาดว่าน่าจะเตรียมส่งต่อไปขายยังต่างประเทศค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดเดินทางไปตรวจสอบการตรวจยึดเคตามีนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่หลังจากที่ทางปปสได้รับข้อมูลจากทางการไต้หวันว่าจะมีการลักลอบส่งออกเคตตมีน300กิโลกร,รัมไปยังไต้หวัน จากการสืบสวนพบโกดังต้นทางตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเศาเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นไปพบเคตามีนบรรจุในถุงกระสอบน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ1 5 5 0 0กิโลกรัมนะคะซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่เคยจับได้ในประเทศไทยเจ้าที่คาดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายส่งออกยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ ล่าสุดเนี่ยเตรียมสืบสวนจับกลุ่มขยายผลเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายนี้พร้อมกับดำเนินการยึดทรัพย์สินต่อไปนายสมศักดิ์บอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันของโครงการสากัดกั้นยาเสพติดพื้นที่อากาศยานซึ่งมีความร่วมมือระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดทหารศุลกากรการท่าแล้วก็หน่วยงานจากกลุ่มอาชีพ รวมไปถึงกำลังสำคัญก็คือปอปสที่เข้ามาติดตามเครือข่ายนี้มายาวนานถึง2เดือนจนกระทั่งทราบว่ากโกดังแห่งนี้เนี่ยมีการนำเคตามีนจำนวนมากมาพักเอาไว้เพื่อเตรียมจะส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นปลายทางของการส่งออกอยาครั้งนี้โดยเคตามีนนั้นจะนิยมใช้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวยามราตรีเมื่อเสพเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการประสาทหลอน ทำลายระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองค่ะนายสมศักดิ์ระบุว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเคตามีนได้ประมาณ700กิโลกร,รัมต่อ1ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสามารถตรวจยึดได้มากถึง11,500กิโลกร,รัมโดย เคตามินหรือว่ายาเคจำนวนนี้เนี่ยหากนำไปขายส่งก็จะมีราคาสูงถึง4 5 0 0 0 0บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายปลีกจะอยู่ที่กรัมละ2,500บาทเท่ากับว่ายาเสพติดล็อตที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้มูลค่ามันสูงถึง38,750ล้านบาทเลยค่ะ ด้านเลยค่ะที่การปรปรสก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเทศต้นทางแต่เชื่อว่ามีการลำเลียงผ่านบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่จังหวัดเชียงรายก่อนที่จะนําเข้ามาพักที่โกดังในจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้จากการไปตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นคนไทยสองคนค่ะทำหน้าที่ในการลำเลียงเคตามีนทั้งหมดมาพักไว้ที่โกดัง เชื่อว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวแล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะค่ะก็ะคือยาเคหรือว่าเคตามีนเนี่ยนะคะไม่นิยมในประเทศไทยแต่ว่านิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ <คะ S 1> ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาจะใช้ประเทศไทยนั่นแหละเป็นฐานในการผลิตเป็นฐานในการส่งออกนะคะ,คะซึ่งในส่วนของการขายปลีกขายต่อเนี่ยโอ้โหมูลค่ามันสูงมากนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สามารถจับก,กลุ่ม ลอตใหญ่ได้ขนาดนี้